สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อแม่ตกใจลูกถูกลักพาตัวไปตั้งแต่3ขวบผ่านไป17ปีถึงรู้อยู่บ้านตรงข้ามเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานข่าวครอบครัวนหนึ่งในประเทศจีนประกอบอาชีพค้าขายอยู่ในตลาดในมณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนพวกเขามีลูกสาวสองคน ลูกสาวคนโตเข้าโรงเรียนแล้วส่วนลูกสาวคนเล็กวัยสามขวบครึง่งยังต้องพาไปดูแลที่ตลาดทุกวันต่อมาวันหนึ่งในขณะที่ลูกค้ากำลังแน่นร้านทั้งพ่อและแม่กำลังยุ่งกับการขายของหันมาอีกทีก็ไม่เจอลูกสาวคนเล็กแล้วพวกเขาคิดว่าคงกำลังเล่นกับป้าและลุงที่แผงขายข้างๆพวกเขาเลยไม่ได้คิดอะไรมาก ขายของต่อจนผ่านไปสองชั่วโมงทั้งแม่ถึงรู้สึกผิดปกติว่าลูกสาวหายตัวไปจึงเดินหาไปทั่วตลาดแต่ก็ไม่พบเมื่อหาตัวลูกสาวไม่พบทั้งคู่จึงไปแจ้งความคนหายทางตำรวจสันนิษฐานว่าลูกสาวของพวกเขาอาจถูกลักพาตัวโดยผู้ค้ามนุษย์ แต่ไม่มีเบาะแสจึงยากต่อการสืบสวนจึงขอให้ทั้งคู่กลับบ้านเพื่อรอข้อมูลแต่สองสามีภรรยาไม่อยากเอาแต่รอจึงตัดสินใจปิดร้านและไปทุกที่เพื่อกระจายใบเปลิวตามหาลูกแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตาม เวลาผ่านไปทั้งสองคนก็มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่ก็ยังคงอาศัยอยู่ที่เดิมเพราะกลัวลูกสาวคนเล็กจะกลับมาหาแล้วไม่เจอใครและยังตัดสินใจทาสีบ้านเป็นสีชมพูซึ่งเป็นสีโปรดของลูกสาวเพราะหวังว่าสักวันหนึ่งลูกสาวจะกลับมาเคาะประตูบ้าน ในแต่ละวันของทั้งคู่อยู่ด้วยความหวังและความกลัวเวลาเห็นข่าวเด็กถูกลักพาตัวและถูกฆ่าทำได้เพียงภาวนาขอให้ลูกปลอดภัยทางด้านลูกสาวคนโตหลังจากที่ผ่านไป17ปีก็ได้ใช้แพลตฟอร์มค้นหาญาติเพื่อตามหาน้องสาวที่หายตัวไปโดยระบุข้อมูลเจาะจงส่วนบุคคลต่างๆ หลังจากนั้นก็พบข้อมูลส่วนตัวของหญิงอายุ20ปีที่ตรงกับข้อมูลของน้องสาวที่หายไปแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือเธอคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านเช่าฝั่งตรงข้ามถนนห่างจากบ้านของครอบครัวเพียงถนนกั้นเลนเดียวเท่านั้นทางด้านเจ้าหน้าที่ของแพลตฟอร์มตามหาคนหายก็ได้ไปที่บ้านของหญิงสาววัย20ปีรายหนึ่งพวกเขาพบความเป็นอยู่ของเธอยากลำบากเมื่อสอบถามจึงทราบว่าเธอถูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมพ่อเจอเธอข้างถนนและรับมาเลี้ยง เหมือนลูกแทซึ่งพ่อไม่เคยตีหรือดุเธอเลยแต่ต่อมาพ่อถูกตัดสินจำคุก10ปีส่วนแม่บุญธรรมก็มีอาการป่วยทางจิตจนกลายเป็นคนเร่ร่อนทำให้เธอเลือกที่จะแต่งงานเพื่อใช้ชีวิตต่อและในปัจจุบันเธอกลายเป็นคุณแม่ลูกสองชาวบ้านและดูแลลูกเพียงลำพัง พราะสามีออกจากบ้านไปเมื่อสองปีที่แล้วและไม่ได้กลับมาอีกเลยสุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจพาเธอขึ้นไปที่ชั้นสามของบ้านเช่าและชี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามพร้อมบอกว่าคุณเห็นบ้านสีชมพูหลังนั้นไหมนั่นคือบ้านพ่อแม่แท้ๆของคุณแต่เธอก็ไม่เชื่อคำพูดดังกล่าวแต่ได้ไปตรวจ DNA กับครอบครัวที่อาศัยอยู่บ้านตรงข้ามซึ่งผลตรวจที่ออกมาก็พบว่าเขามีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดจริงๆ เจ้าหน้าที่จึงได้นัดทั้งสองฝ่ายมาพบกันซึ่งทางผู้เป็นแม่รีบโผลเข้าก่อนลูกสาวที่หายตัวไปถึง17ปีขณะที่เธอร้องไห้หนักเรียกแม่ด้วยความตื้นตันใจส่วนพ่อและพี่สาวคนโตก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้ตามเพราะไม่คาดคิดว่าจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งทั้งนี้สาววัย20ปีได้เล่าถึงความทรงจำที่จำได้ลางๆในตอนอายุ3ขวบว่าตอนนั้นไล่ตามคนขายลูกโป่งจนหลงทาง ก่อนที่จะมีชายวัยกลางคนได้เข้ามาปลอบใจเธอได้พาเธอเดินไปรอบๆแซงทําเป็นช่วยตามหาพ่อแม่ก่อนลักพาตัวเธอกลับไปเลี้ยงที่บ้านเกิดซึ่งชายคนนี้คือพ่อบุญธรรมของเธอเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวสขอบคุณครับ